ดีใจด้วยนะเว้ยเพื่อนดีใจมึงนี่ดีใจด้วยนะเว้ยในที่สุดมึงก็ได้คุยกับอดินแถมได้เคลียร์ใจคุณอโปอีกเออกูงงอยู่เนี่ยบทจะเคลียร์ก็เคลียร์ง่ายชิบหายไอ้เหมืองมึงบอกไอ้อ่ำยังยังเลยวะก็บอกดิครับมึงจำผู้หญิงคนนี้ได้ปะนี่มันรูปผู้หญิงที่น้อยตามหานี่ครับใช่เขาคือโปเว้ยวันนี้วันเอพิลฟูเดย์ใช่ไหมครับเนี่ยไม่ใช่เดือนเมษาเฮ้ยคุณโปจะกลับแล้วไม่ใช่เหรอยังมายืนเป็นร่างเบื่ออยู่นั่นแหละแล้วเธอมาเกี่ยวอะไรด้วยฉันมีสกิลสกิลอะไรก็สกิลเพื่อนบ่าวสาวไงฉันเนี่ยช่วยคนแต่งงานกันมานักต่อนักแล้วอยากบอกความในใจคุณโปใช่ไหมไอ้ตินนี่มึงบอกยายนี่เหรอเอ้าก็มึงไม่ได้จะปิดอยู่แล้ววะเชื่อมือฉันเถอะตรงนี้แหละตรงนี้แหละทำเป็นถ่ายวิวฟันปาร์คไปเอาแบบเหมือนทำงานอะโอเคตรงนี้ได้เลยสู้ๆเว้ยเหมืองไอ้บ้าดิไม่บอกลาเขาแบบนั้นนะมึงแอบฟังตลอดเลยเหรอเออดิเนี่ยกูหลบอยู่หลังต้นไม้เนี่ยเห็นจะเนียนเลยมองไม่เห็นพวกกูเออไม่เห็นบอกแล้วว่าเวลาคนโฟกัสอะไรอ่ะเขาไม่เห็นอย่างอื่นหรอกโอเคเหมือนไม่เป็นไรนะเอาใหม่ฉันทำขนาดนี้ต้องได้สร้อยอะนะดูคุณสนุกจังนะสนุกอะไรอ่ะน่าเบื่อจะตายมันเป็นตัวประกอบเนี่ยเป็นตัวประกอบในเรื่องคนอื่นแต่ก็เป็นตัวเอกในเรื่องตัวเองถึงเวลาของคุณเมื่อไหร่แสงก็ลงคุณเองแหละหวังว่า